งคราวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทำเอาญี่ปุ่นเนี่ยหวานมากนะคะเพราะว่านางเอกสาวอย่างนิชาณัฐนิชาควงหวานใจโตโนภาคินไปสวีทกันค่ะจนหลายคนเนี่ยก็อดแซวไม่ได้เลยล่ะค่ะเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆให้ได้อิจฉากันนะคะหลังจากนางเอกสาวนิชาณัฐนิชาปล่อยภาพสุดสวีทกับโตโนภาคินค่ะทั้งจับมือกอดคอทำเอาทริปนี้เนี่ยหวานจนมดขึ้นเลยทีเดียวค่ะแต่นิชาก็รีบออกมาแก้ตัวนะคะว่าทริปนี้ไม่ได้หวานขนาดนั้นเพราะว่ามีครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปด้วยแต่ก็ยอมรับนะคะว่าพี่โตโน่ดูแลดีสุดๆตลอดทริปเลยค่ะแต่ก็ดีใจที่ทุกคนเห็นแล้วก็มีความสุขก็ดีจริงๆไม่ได้เที่ยวด้วยกันแบบนี้มานานมากแล้วตัวติดกันตลอดทริปหรือเปล่าคะนิชาแฟนๆถึงแต่ว่าใช่จริงๆก็ติดกันทั้งครอบครัวตลอดทริปค่ะติดใจค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขที่เห็นแม่เห็นน้องมีความสุขแบบแฮปปี้